คุณผู้ชมคะสหรัฐเตรียมจัดประชุมใหญ่ในช่วงต้นเดือนธันวาคมนะคะการประชุมสุดยอดด้านประชาธิปไตยแต่ที่สำคัญกำลังถูกจับตามองถึงผู้นำและตัวแทนของประเทศต่างๆที่จะได้เข้าร่วมก็มีทั้งหมด110ประเทศและดินแดนถ้าหันมาดูสมาชิกที่ได้รับเชิญในอาเซียนมีเพียงแค่3ประเทศอาเซียนเท่านั้นนะคะที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมไทยไม่ได้รับเชิญมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ออกมามากมายจากการตัดสินใจจัดการประชุมและการคัดเลือกคนที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ช่วงนี้คุณพงษ์สทัศน์สุขพงษ์เข้ามาประเมินสถานการณ์ค่ะใช้เกณฑ์อะไรคะสำหรับสหรัฐในการคัดเลือกว่าใครจะได้ร่วมหรือไม่ได้ร่วมประชุมเนี่ยคะเป็นคำถามที่หลายๆฝ่ายก็ตั้งคำถามเหมือนกันนะครับคุณณัฐาเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนพอดูข่าวนี้ก็เกิดคำถามขึ้นมาในใจเหมือนกันเกณฑ์ที่สถาบันคลังสมองของสหรัฐเขาวิเคราะห์ออกมาแน่นอนเรื่องของระดับความเป็นประชาธิปไตยในแต่ละประเทศนั้นเป็นเกณฑ์สำคัญอยู่แล้วนะครับอีกเกณฑ์นึงก็น่าจะเป็นเรื่องของผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐด้วยว่าประเทศไหนที่มีผลประโยชน์มากก็น่าจะได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ครับคุณผู้ชมครับการประชุมสุดยอดประชาธิปไตยหรือ Summit for Democracy ผ่านระบบออนไลน์เป็นการประชุมที่จัดขึ้นครั้งแรกนะครับจะจัดในวันที่9ถึง10ธันวาคมนี้และจะเป็นการปูทางไปสู่การประชุมแบบตัวต่อตัวกันในปีหน้าด้วยครับประเด็นหลัก3ประเด็นประเด็นแรกก็คือการป้องกันการปกครองแบบเผด็จการการต่อสู้กับการทุจริตไปจนถึงการสนับสนุนสิทธิมนุษยชนนะครับเรียกว่าการประชุมสุดยอดเพื่อประชาธิปไตยยังเป็นเครื่องพิสูจน์สิ่งที่ประธานาธิบดีโจไบเดนมักจะย้ำมาโดยตลอดนับตั้งแต่ก้าวขึ้นมาดำรงตำแหน่งครับWe're going to work together to prove that democracies can still compete and win in the 21st century. We can deliver for our people.และอย่างที่คุณณัฐาบอกไปนะครับว่าการประชุมในครั้งนี้มี3ประเทศอาเซียนก็คืออินโดนีเซียมาเลเซียและฟิลิปปินส์ที่ได้รับเชิญเข้าร่วมแต่ไม่ปรากฏชื่อของไทยซึ่งถือว่าเป็นพันธมิตรเก่าแก่ที่สุดในทวีปเอเชียหรือแม้กระทั่งสิงคโปร์และเวียดนามก็ไม่ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมครับวันนี้คุณดอนปรมัตถ์วินัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ชี้แจงเกี่ยวกับกรณีที่ไทยไม่ได้รับคำเชิญเข้าร่วมการประชุมหลังจากส.ส.พรรคฝ่ายค้านได้ตั้งกระทู้สดถามด้วยวาจาในวันนี้ครับพูดนั่นนะการประชุมดังกล่าวเนี่ยเป็นเรื่องการเมืองล้วนๆนะเป็นเรื่องของการเมืองที่จะต้องการเล่นงานกันและกันนะไม่ใช่ว่าเพื่อนอาเซียนทั้งหลายเนี่ยได้รับเชิญไม่มีหรอกนะครับนะบางประเทศที่เป็นประชาธิปไตยนะมีการเลือกตั้งเขาก็ไม่ได้รับเชิญด้วยคือเพื่อนของเราอะนะนะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้แปลกนะในแง่ของการไม่ได้รับการเชิญจากอาเซียนไปดูที่ตะวันออกกลางกันบ้างนะครับประเทศในตะวันออกกลางที่ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้มีอยู่2ประเทศครับก็คืออิสราเอลและอิรักเท่านั้นส่วนพันธมิตรแนบแน่นอย่างอียิปต์ซาอุดิอาระเบียจอร์แดนกาตาร์และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไม่ได้รับเชิญเช่นกันนะครับคำถามก็คือสหรัฐใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกนอกเหนือจากระดับความเป็นประชาธิปไตยของแต่ละประเทศมูลนิธิคาร์เนกี้เพื่อสันติภาพระหว่างประเทศได้วิเคราะห์ปัจจัยในการตัดสินใจเชิญประเทศเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้เอาไว้มีหนึ่งในเกณฑ์การคัดเลือกที่น่าสนใจครับอยากให้คุณผู้ชมดูก็คือเรื่องของผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐนะครับแม้ว่าบางประเทศจะประสบกับภาวะประชาธิปไตยเสื่อมถอยเช่นฟิลิปปินส์ยูเครนปากีสถานต่างก็มีจุดบกพร่องจากปัญหาการทุจริตการละเมิดหลักกฎหมายนะครับแต่ว่าทั้ง3ประเทศก็มีประโยชน์ต่อสหรัฐเช่นฟิลิปปินส์มีประโยชน์ในด้านการคานอำนาจกับจีนยูเครนก็มีประโยชน์ในด้านการปิดล้อมรัสเซียและการปากีสถานก็มีประโยชน์ในด้านการแก้ปัญหาการก่อการร้ายนะครับคำถามต่อมาก็คือหลายประเทศที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมมีความเป็นประชาธิปไตยจริงหรือไม่ทางมูลนิธิคาร์เนกี้เขาก็ตรวจสอบข้อมูลระดับความเป็นประชาธิปไตยในแต่ละประเทศครับสิ่งที่เขาพบก็คือร้อยละ69ของประเทศที่ได้รับเชิญอยู่ในกลุ่มประเทศเสรีนะครับร้อยละ28อยู่ในกลุ่มประเทศเสรีบางส่วนและร้อยละ3อยู่ในกลุ่มประเทศไม่เสรีตัวอย่างหนึ่งก็คืออินเดียครับตอนนี้อินเดียกำลังเผชิญกับวิกฤตเสรีภาพในการแสดงออกขั้นรุนแรงภายใต้รัฐบาลชาตินิยมฮินดูของนเรนทราโมดีแต่ก็ได้รับการเชิญเข้าร่วมการประชุมนะครับคุณผู้ชมคุณณัฐาพอจะมองเห็นแล้วนะครับว่าจริงๆเกณฑ์ในการคัดเลือกเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ระดับความเป็นประชาธิปไตยของแต่ละประเทศอย่างเดียวแต่ว่าขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ของแต่ละประเทศนั้นด้วยนะครับและที่ถูกจับตามองอย่างมากนะคะก็คือการเชิญไต้หวันเข้าร่วมประชุมเนี่ยนะคะคุณพงษ์สทัศน์ดูเหมือนจะยิ่ง
น่าจะยิ่งสร้างความเดือดดาลให้จีนมากขึ้นไปอีกนะคะโอ้โหจีนนี้ไม่พอใจเป็นอย่างมากนะครับเขามองว่าการที่สหรัฐเชิญไต้หวันแบบนี้เท่ากับเป็นการยอมรับสถานะประเทศของไต้หวันหรือเปล่าแต่ทางฝั่งสหรัฐเองก็บอกว่าสหรัฐยังยึดมั่นในหลักจีนเดียวอยู่นะครับคุณผู้ชมครับสื่อหลายๆสำนักเนี่ยเปรียบเทียบการเชิญไต้หวันเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ว่าเป็นการทำรัฐประหารทางการทูตนะครับอย่าง Global Times สื่อกระบอกเสียงของทางการจีนวันนี้ก็เสนอภาพล้อเลียนเป็นภาพอาคารที่อยู่ในสภาพง่อนแง่นไม่สมบูรณ์แทนประชาธิปไตยในสหรัฐที่ประสบภาวะเสื่อมถอยเช่นเดียวกันพาดหัวของบทความนี้ระบุว่าการประชุมสุดยอดเพื่อประชาธิปไตยของสหรัฐเป็นการรวมกลุ่มของประเทศที่มีแนวคิดต่อต้านจีนนะครับแล้วก็มีแนวคิดที่ล้าหลังด้วยเรียกว่าการขยับตัวของสหรัฐสะท้อนอุดมการณ์ในสมัยสงครามเย็นในการใช้ประชาธิปไตยสร้างความแตกแยกให้หลายๆประเทศในโลกนะครับนอกจากนี้ก็ยังระบุด้วยว่าการกำหนดนิยามของประชาธิปไตยไม่ควรขึ้นอยู่กับประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้นครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การกระทำของสหรัฐอย่างแข็งกร้าวเช่นเดียวกันครับ中方坚决反对美方邀请台湾当局参加所谓领导人民主峰会世界上只有一个中国中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府台湾是中国领土不可分割的一部分นอกเหนือจากจีนก็มีรัสเซียที่แสดงความไม่พอใจให้เหตุผลคล้ายๆกันด้วยนะครับคุณผู้ชมประเด็นนี้เนี่ยยิ่งสะท้อนให้เห็นว่าสหรัฐกำลังกลับมาทวงบทบาทผู้นำประชาธิปไตยของโลกอย่างชัดเจนมากขึ้นหลังจากก่อนหน้านี้คุณณฐายังพอจำได้ใช่ไหมครับช่วงที่ผู้นำสหรัฐโจไบเดนก้าวขึ้นมารับตำแหน่งใหม่ๆก็มักจะย้ำเรื่องประชาธิปไตยมาโดยตลอดแน่นอนแหละครับมันมีปัญหามาตั้งแต่ช่วงที่โดนัลด์ทรัมป์ยังเป็นประธานาธิบดีอยู่นอกจากจะกลับมาทวงบทบาทผู้นำแล้วเนี่ยยิ่งอาจจะทำให้ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับจีนสหรัฐกับรัสเซียร้าวลึกมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับนั่นสิคะดูเหมือนจะพยายามเร่งเครื่องให้พันธมิตรของสหรัฐแบ่งขั้วเลือกข้างกันให้ชัดๆมากขึ้นนะคะตอนนี้ก็คงปฏิเสธไม่ได้แล้วนะครับว่าเข้าสู่สงครามเย็นครั้งที่สองอย่างที่ผู้เชี่ยวชาญหลายๆคนเขาก็พูดกันเอาไว้นะครับค่ะขอบคุณคุณพงษ์สทัศน์มากค่ะครับ